เชียงใหม่นะคะตอนนี้ก็ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ต่อเนื่องทำให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวเพิ่มเติมด้วยนะคะเราจะไปติดตามจากคุณวสันต์ปัญญาเรือนค่ะรายงานสดจากจังหวัดเชียงใหม่คุณวสันต์คะครับคุณพึ่งนภาคุณศิริมาครับล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่พบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่38คนนะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเลขก่อนหน้านี้สถานการณ์ก็ถือว่าทรงตัวครับแต่ก็พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมีการเฝ้าระวังเพิ่มเติมโดยเฉพาะการตั้งจุดคัดกรองและปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติมเป็นเวลา14วันครับหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในสถานธรรมไถ่หลินเฝอเอี้ยนตำบลหนองหอยอำเภอเมืองเชียงใหม่จำนวน9คนและยังคงมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีคำสั่งปิดสถานธรรมไถ่หลินฝอเอี้ยนเป็นเวลา14วันโดยให้งดการเดินทางเข้าออกและห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับนอกจากนั้นคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ได้ปิดแผนกทำงานตรวจสอบชิ้นงานบริษัทฟูชิปไมโครเอาท์จำกัดตำบลแช่ช้างอำเภอสันกำแพงหลังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่1คนส่วนการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ที่ด่านอำเภอสารพีได้ตรวจพนักงานขับรถบรรทุก178คนพบมีผลบวก2คนครับและตรวจพบผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด14คนมาจากกรุงเทพมหานคร6คนปทุมธานีและสมุทรปราการจังหวัดละ1คนชลบุรี2คนส่วนกลุ่มคณะจัดบูธของมูลนิธินิมิตใหม่เพื่อชีวิตเข้ามาจากจังหวัดระยองติดเชื้อเพิ่ม4คนรวมผู้เดินทางเข้ามา11คนติดเชื้อแล้ว10คนครับอีก1คนให้กักตัวเป็นเวลา14วันสำหรับการระบาดเป็นกลุ่มก้อนที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดมี13กลุ่มยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่4กลุ่มคือกลุ่มโกดังขนมปังบริษัทปาล์มเฮาส์1คนโดยเชื่อมโยงไปยังโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม1คนกลุ่มตำบลแม่สอยอำเภอจอมทอง2คนกลุ่มบ้านขุนแปะสีจอมทอง2คนและกลุ่มสถานปฏิบัติธรรมไถ่หลินฝอเอี้ยน2คนผู้ติดเชื้อในจังหวัด24คนจากกลุ่มวิทยาลัยพายัพเทคโนโลยี1คนอำเภอเชียงดาว4คนบริษัทรับเหมาก่อสร้างอำเภอหางดง2คนร้านอาหารย่านอำเภอหางดงเป็นการระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหม่2คนครับล่าสุดนายอัศนีบุรณุปกรณ์นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็ได้เตรียมยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 นอกเหนือจากการตรวจหาเชื้อโควิด -19 ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงบริเวณสถานีขนส่งโดยสารสถานีรถไฟโดยเร่งศึกษาระเบียบราชการเพื่ออนุมัติงบประมาณจัดซื้อชุดตรวจโควิดแอนติเจนเทสคิตประมาณ 15,000 ชุดเพื่อปูพรมตรวจกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการภาคขนส่งที่เดินทางมาจากพื้นที่ต่างอำเภอและต่างจังหวัดตามตลาดใหญ่และแหล่งชุมชนต่างๆหลังพบว่าบุคลากรในภาคบริการขนส่งติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นครับส่วนการจัดซื้อวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆว่าควรพุ่งเป้าจัดซื้อไปยังกลุ่มไหนรวมไปถึงระเบียบกฎหมายรองรับครับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในจังหวัดเชียงใหม่ล่าสุดยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มโดยการระบาดเป็นกลุ่มก้อนและผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามโดยการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและไม่กักตัวล่าสุดทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินคดีกับกลุ่มนี้แล้วครับคุณพึ่งนภาคุณศิริมาครับขอบคุณคุณวสันต์ค่ะ